นี่ฝั่งนี้หลอดไฟเปิดติดอยู่นะครับแต่ฝั่งนี้ไม่ติดนะครับหลอดไฟดูนะครับนี่ไฟเข้าแล้วนะครับเนี่ยนี่ไฟเข้าแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาซ่อมปลั๊กไฟนะครับคืออาการของปลั๊กไฟตัวนี้เสียคือข้างนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยเวลาเราเปิดไฟมันยังขึ้นอยู่นะครับแต่ฝั่งนี้ไฟมันไม่ขึ้นนะครับฝั่งนี้ยังใช้ได้อยู่แต่ฝั่งนี้ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาหลอดไฟทดลองให้ดูนะนี่ฝั่งนี้หลอดไฟเปิดติดอยู่นะครับแต่ฝั่งนี้ไม่ติดนะครับแสดงว่าฝั่งนี้มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับก่อนแกะทุกครั้งนะครับเราต้องถอดปลั๊กไฟก่อนนะครับตอนนี้ผมถอดปลั๊กไฟแล้วนะครับก็ไฟก็ดับไปแล้วนะครับตรงนี้นะทีนี้เรามาแกะดูข้างในนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยนะครับที่การทำสัมปทานครับวิธีการเช็คปลั๊กไฟนะครับเราก็ใช้หลอดไฟเป็นอันนี้จะล้างอย่าง20 บาทครับหรือเราจะใช้เป็นตัววัดไฟเช็คได้นะครับใช้หลอดไฟหลอดไฟจะก็ตัวของมันเป็นไฟขึ้นทันทีครับทีนี้เรามาดูคือตัวนี้คือตัวฝั่งขวานะถ้าเรากลับด้านหลังมานะอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับฝั่งนี้คือมันยังใช้ได้ปกติทีนี้เรามาดูฝั่งนี้อ๋อนี่ไงตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันหลุดนะครับสายเนี่ยมันหลุดนะครับบักจีได้แล้วแต่ว่ามันหลุดออกมานะครับวิธีง่ายๆคือเราเอาบักจีมาจิ้มตรงนี้ให้มันติดนะครับโอเคเรามาเริ่มบักจีกันเลยครับเรามาดูตัวบักจีนะครับตัวแบบนี้นะครับตัวนี้เราก็ซื้อจากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าร้านทุกอย่าง20ก็มีนะแต่ว่าคุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวนี้ผมซื้อจากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับราคา150 บาทนะครับหรือใครจะซื้อจากในเน็ตก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับตัวแบบนี้ราคา100-200นะครับก็ถือว่ามีคุณภาพแล้วนะครับแต่ถ้าราคาถูกๆ50 บาทอย่างเงี้ยมันก็อาจจะคุณภาพมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะราคาถูกๆเนี่ยมันอาจจะบักกรีได้แต่มันจิ้มตะกั่วได้ไม่ค่อยละลายนะครับแต่ถ้าราคาสัก150-200-300เนี่ยมันจะจิ้มตะกั่วได้ละลายได้ดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูวิธีบักกีนะครับตอนนี้นะครับผมก็บักกีเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็บักกรีใส่ตะกั่วไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดไฟเช็คไฟดูว่าไฟเข้าหรือยังนะแล้วก็ปิดฝาก่อนนะแล้วฝาปิดครับแล้วใส่น้ำใส่ตะกั่วไปโอเคเสร็จแล้วเราก็ลองเสียบไฟดูนะครับถ้าไฟขึ้นตรงนี้แสดงว่ามันใช้ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ลองมาเปิดแล้วก็ลองเปิดไฟดูนะนี่ไฟมานะครับอันนี้แต่เดิมมันก็มาอยู่แล้วตัวที่เสียคือตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้ไฟเข้าแล้วนะครับดูนะเนี่ยตอนนี้ฝั่งนี้ไฟเข้าแล้วนะครับก็เราจะเห็นว่าไฟเข้า2 ฝั่งแล้วนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับมันสามารถซ่อมได้นะครับเมื่อกี้คือเป็นรอยบักกรีแต่ว่าคือมันอ้าขึ้นมานะครับมันไม่เชื่อมจริงๆครับตอนนี้มันดีแล้วนะครับไฟขึ้น2 อันแล้วเดี๋ยวเราลองเสียบหลอดไฟดูนะครับนี่ไฟเข้าแล้วนะครับเนี่ยนี่ไฟเข้าแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งนี้ไฟเข้าแล้วนะครับเข้าทุกรูเลยฝั่งนี้เข้าปกตินะครับโอเคก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เป็นวิธีการเช็คซ่อมปลั๊กไฟง่ายๆนะครับใครที่ปลั๊กไฟเสียปลั๊กไฟใช
ช้ไม่ได้นะครับก็อย่าเพิ่งทิ้งนะลองเอามาแกะมาเช็คดูได้นะครับเช็คง่ายๆอย่างวิธีนี้นะครับที่ผมทำให้ดูนี้นะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับการซ่อมปลั๊กไฟก็คงมีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ